สวัสดีครับ KK True Funky นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการพับกล่องรองเท้าให้กับเพื่อนๆ นะครับสำหรับใครที่กำลังมีแพลนนะครับจะเดินทางไปต่างประเทศหรือจะไปช้อปปิ้งที่ต่างประเทศนะครับแล้วต้องการซื้อรองเท้าแล้วหิ้วกลับเมืองไทยนะครับซึ่งกล่องรองเท้ามันก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับมันอาจจะทำให้เปลืองพื้นที่ในการโหลดรองเท้าเข้ากระเป๋าโหลดใต้เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการพับกล่องครับทำให้ขนาดมันเล็กลงแล้วก็สามารถเราสามารถหิ้วรองเท้ากลับมาได้มากขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดผมก็เคยหิ้วรองเท้ากลับมา6คู่นะครับก็ใช้วิธีการพับกล่องตรงนี้นี่แหละนะครับเป็นการช่วยในการประหยัดพื้นที่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง KK True Funky ให้ด้วยละกันครับจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูครับว่าแต่ละกล่องนะครับผมจะมีวิธีการเก็บเข้ากระเป๋าโหลดยังไงนะครับไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มในส่วนของการพับกล่องรองเท้า Nike ละกันนะครับกล่องพื้นฐานนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์จริงๆก็จะมีวิธีพับกล่องไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับจะเหมือนกันหมดนะครับเบื้องต้นก็เอาของออกนะครับโอเคมาดูในส่วนของกล่องนะครับจุดแรกที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือตรงบริเวณฝาตรงนี้นะครับผมจะทำการถอดมันออกนะครับมันจะเป็นตัวข้อล็อกข้อต่อนะครับระหว่างตัวก้านที่เป็นรูนะตรงนี้นะครับกับตัวก้านที่มันใส่อยู่ในช่อนะครับก็ถอดออกมาได้เลยนะครับในแต่ละขั้นตอนอ่ะแนะนำให้เพื่อนๆถ้าใครยังไม่ชินนะครับลองถ่ายตัวเองขณะแกะกล่องก็ดีครับเราจะได้จำได้ว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะแกะเหมือนพอเราแกะเสร็จอะพอกลับมาเมืองไทยแล้วเราต้องมาประกอบกล่องอะเราจะได้ดูว่ากล่องมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แนะนำไว้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เริ่มแกะจากฝาตรงนี้ออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันสามารถแยกร่างกันออกมาอย่างนี้ได้เลยมันเป็นข้อต่อกันนะครับมันไม่ได้มีการใส่กาวอะไรนะครับมันเป็นแค่กระดาษแล้วก็มีจอยในการยึดติดกันนะครับถัดมานะครับให้มาดูที่บริเวณกล่องนะครับที่ด้านข้างตรงนี้นะครับบริเวณทั้งด้านข้างทั้งซ้ายมุมซ้ายมุมขวาตรงนี้นะครับมันจะมีแกนเหมือนเป็นตัวจอยข้อต่อที่กระดาษมันเป็นตัวสอดกันนะครับก็พยายามแกะมันออกครับโดยที่ของกล่องละแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนมีตัวก้านนะครับเกี่ยวอยู่กับด้านข้างเราก็แค่ดึงมันออกมานะครับมันจะเป็นข้อต่อของกระดาษส่วนบางรุ่นนะครับเดี๋ยวผมลองเอามาให้ดูอย่างกล่อง Adidas รุ่นนี้นะครับการเปิดข้อต่อด้านข้างนะครับมันจะมีก้านตัวนึงที่เดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆดูช่องตรงนี้นะครับมันจะมีก้านเหมือนเป็นกระดาษอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีช่องคือเราต้องพับให้กระดาษอ่ะมันกลายเป็นข้องออย่างเงี้ยครับเพื่อผ่านช่องออกมานะครับพอนึกภาพออกไหมเนี่ยดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้มันเป็นโค้งนะครับตามแนวแกนนี้นะครับเห็นไหมพอผมพับออกมาเนี่ยมันจะสามารถลอดผ่านช่องมาได้นะครับเราก็แกะออกมาเลยพอแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจลองพิมพ์มาคุยกันได้นะเดี๋ยวผมกลับไปที่กล่อง Nike ก่อนซึ่งกล่องแต่ละกล่องเนี่ยมันจะไม่มีดีเทลเหมือนกันเป๊ะๆ 100% นะแต่ตามหลักการเนี่ยถ้าทำประมาณเนี้ยแล้วก็แนะนำว่าให้ถ่ายภาพตอนที่เราแกะกล่องอ่ะเราจะค่อยๆทำความเข้าใจมันได้ว่ากล่องแต่ละกล่องมันมีตัวเชื่อมล็อกกันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอย่าง Nike ตัวนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาที่ตรงนี้นะครับแค่ดึง
มันออกมาได้เลยนะเพราะมันเป็นตัวเหมือนเป็นจอยเกี่ยวด้านข้างอยู่เนี่ยเปิดออกมาง่ายๆเลยพอเปิดออกมานะครับพอเปิดออกมาก็จะมีตัวเนี้ยมันเป็นตัวสับที่มันเป็นสับกระดาษนะครับจะสับนอกสับในอะไรมันไม่ต่างกันนะครับมันจะเป็นตัวเกี่ยวสับเกี่ยวกันอยู่เนี่ยมันเป็นกุญแจล็อกกันอยู่เนี่ยแล้วก็เอาออกนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันกล่องรุ่นนี้นี่คือถอดง่ายมากนะครับแค่ถอดมาแบบนี้เลยเบสิกทีเนี้ยพอถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้กล่องกระดาษนะครับเราก็จะทำการพับเขานะครับซึ่งการพับนะครับหลักๆเราก็จะพยายามพับเพื่อให้เขาได้เก็บเป็นพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับมันไม่มีหลักตายตัวนะครับแต่พยายามหาจุดแนวพับที่มันพับกล่องแล้วกล่องมันมีการบิดตัวน้อยที่สุดมันมีการทับกันน้อยที่สุดนะครับโอเคผมพับสมมติว่าผมพับนี้ก่อนนะเพื่อนๆลองหานะครับว่าพับอย่างไรแต่ละกล่องผมว่าแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ละครั้งผมก็จะพับแบบให้กล่องมันมีการกดทับกันหรือว่าบิดเบี้ยวกันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับนี่เป็น1กล่องเนาะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเราซื้อรองเท้าสัก3คู่อย่างเงี้ยแล้วก็พับแต่ละกล่องให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวยางตัวนี้ครับยางตัวหนาเนี่ยรัดเขาครับแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพับกล่องเพิ่มนะครับจะเอายางออกก่อนเดี๋ยวผมพับกล่องเพิ่มครับเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็พยายามพับบนแนวแกนที่กล่องมันจะซ้อนหรือว่ามันจะหักเปลี่ยนฟอร์มน้อยที่สุดหลักๆ ก็คือเหมือนว่าพับจากตัวที่มันปีกก็พับเข้ากลางนะครับแล้วก็พยายามพับครึ่งจะใช้ข้อต่อไหนก็ได้แล้วแต่นะครับสมมติว่าผมได้ตัวการพับกล่องมารองเท้า2คู่นี้แล้วนะครับสองกล่องนี้ผมก็จะพับแล้วก็ทำให้มันประกบกันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้หนังยางตัวใหญ่นะครับรัดเข้าไว้ตรงปลายนี้ก็นิดหน่อยนะครับถ้ามียางเพิ่มก็รัดเพื่อรักษารูปทรงให้เขาไม่โดนทับนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคในการจัดกระเป๋าเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายนะครับอันนี้คือเรื่องของการพับกล่องเพื่อนๆสามารถเอารูปแบบประมาณเนี้ยไปลองพับกล่องของตัวเองได้นะครับก่อนบินไปจริงๆเอากล่องรองเท้าที่บ้านที่มีกล่องอะไรก็ได้จริงๆกล่องทุกอย่างมันจะมีกลไกคล้ายๆกันนะครับมันเป็นจอยแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับส่วนยางตัวเนี้ยถ้าเราไปร้านรองเท้าอย่างผมเคยไปแอดมอสที่ญี่ปุ่นน่ะผมบอกผมซื้อจอแดนแล้วมันจะเป็นกล่องรองเท้าแบบเนี้ยนะครับกล่องที่เป็นฝาเปิดแบบเนี้ยแล้วพนักงานขายเขาก็น่ารักมากเลยนะเขาก็ให้ยางตัวรัดกล่องรองเท้าทำให้มันไม่หลุดอ่ะเราสามารถขอตัวยางรัดกล่องกับทางร้านได้นะครับถ้าบางร้านเขามีเขาก็ให้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็จริงๆมันไม่ได้ซีเรียสมันเอาอย่างอื่นไปพันๆเอาเสื้อเราพันเก็บทรงได้หรือเราจะเตรียมยางไปจากเมืองไทยก็ได้หาซื้อในตามอินเทอร์เน็ตไม่กี่บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนถ้าเจอกล่องประเภทนี้จริงๆกล่องประเภทฝาเนี่ยถามว่ามันพับได้ไหมคำตอบคือพับได้นะครับแต่ตัวฝาตัวนี้ผมจะไม่พับมันนะก็คือจะปล่อยให้มันอยู่ในรูปทรงเนี้ยส่วนตัวเดี๋ยวเอาของออกก่อนส่วนตัวกล่องตรงนี้นะครับนะถ้าใครจัดจอแดนนะครับหิ้วกลับเนี่ยกล่องตรงนี้มันพับได้เพื่อประหยัดพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเหมือนเดิมเลยครับมันก็จะเป็นตรงจอยของกล่องด้านข้างตรงนี้อันนี้ก็คือยิ่งง่ายเลยนะครับมันแค่จับมันจะมีตัว
ัวเขี้ยวที่มันเกี่ยวกับช่องด้านล่างกล่องนะครับเราแค่จับเปิดออกมาจากเขี้ยวเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้เลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับกลไกอันนี้คือง่ายขึ้นไปอีกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับก็คือกล่องเขาจะมีตัวเขี้ยวที่มันจะมาเข้ากับช่องตรงนี้นะครับเราก็ดึงเข้าออกมาแล้วผมเนี่ยล่าสุดผมบินไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเอากระเป๋าใบกลางนะครับไป1ใบนะครับแล้วก็ตัวสะพายหลังเป้สะพายหลังอีก1ใบใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเอาแค่นี้ผมเอารองเท้ากลับมา6คู่ได้นะครับเพราะว่าผมใช้วิธีนี้แต่ว่าเราก็ต้องเข้าของต้องไม่เยอะด้วยนะเราก็ต้องเอาเข้าของไปแบบสไตล์ผู้ชายเนาะคือแบบก็เอาไปไม่เยอะเนี่ยพอพับกล่องออกมาได้นะครับเราก็จัดการเลยครับจะพับแนวแกนยังไงก็ได้เนี่ยนะครับแค่นี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็รู้เรื่องแล้วแล้วก็เอาไปใส่กับกล่องที่พับไว้แล้วก็ได้สมมตินี่นะแค่นี้ครับผมพับได้รองเท้าแล้ว3กล่องนะครับกลายเป็นกระดาษแบนๆที่วางไว้บนวางไว้ในกระเป๋าด้านล่างแผ่ด้านล่างไปก่อนเลยแล้วเราก็เอากองผ้าอะไรแล้วก็วางทับจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยไปตามสเต็ปของการจัดกระเป๋าปกติเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับถามว่าทำยังไงถ้าถามผมนะผมจะไม่พับผมก็จะวางมันไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาผ้าเช่นพวกถุงเท้าเสื้อพับให้มันเป็นช่องอุดทำให้มันเต็มไปตามพื้นที่การใช้งานตรงนี้ครับเพื่อป้องกันให้เขาไม่ได้โดนกดทับจากวัตถุให้ทำเหมือนของมันมีแมสมวลมันแน่นๆอ่ะพอนึกภาพออกไหมเหมือนเอาเสื้อมาใส่ทับหรือเอาถุงเท้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าหรือจะเป็นพวกอันเดอร์แวร์อะไรต่างๆก็มาใส่ตรงนี้นะครับทำให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็เราก็จะวางจัดพื้นที่ในกระเป๋าให้มันเป็นบล็อกบล็อกอัดแน่นกันไม่ทำให้มันหักหรือว่าเสียรูปทรงนะครับทีนี้มันจะมีกล่องรองเท้าอีกบางประเภทนะครับเช่นกล่องรองเท้าจอแดนแบบนี้จอแดนแบบนี้นะครับพวกจอแดน3นะครับ11อะไรอย่างเงี้ยบางจอแดนหลายรุ่นหรือว่ารองเท้าบาสนะครับหลายรุ่นที่เป็นฝากล่องตัวอย่างเงี้ยจริงๆรุ่นแบบนี้ถามว่าพับได้ไหมพับได้นะครับแต่กล่องของเขาอะครับมันจะมีกลไกที่ไม่ได้จบแค่งานกระดาษคอนเนคกันไม่ใช่แค่จอยกระดาษอะมันจะมีบางพาร์ทที่เป็นพาร์ทกาวครับพาร์ทกาวซึ่งบางครั้งถ้ากาวมันยังแน่นอยู่อะผมจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยนะถ้าเจอกล่องประเภทนี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่พับนะครับถ้าเป็นจอแดนหรือจะเป็นพวกกล่องลิ้นชักแบบยีซี่หรือว่ารองเท้าบางรุ่นนะครับกล่องมันจะเป็นพวกกล่องลิ้นชักอ่ะผมก็จะไม่พับเพราะว่าถามว่าจริงๆพับได้ไหมพับได้แต่เมื่อเอามาประกอบกับเหมือนเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้รูปทรงแบบเดิมละผมเลยเลือกที่จะไม่พับนะครับทีนี้ถ้าเกิดเจอกล่องประเภทพวกยีซี่หรือว่าจอแดนบางรุ่นเนี่ยทำยังไงนะครับผมจะไม่พับแต่ว่าอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมจะเอารองเท้าออกนะครับแล้วมองเขาเป็นเหมือนเป็นกล่องก็คือใส่ไปอย่างเงี้ยในกระเป๋าเดินทางนะครับชิดขอบมุมอะไรก็ว่าไปเช่นสมมติว่าสมมตินะผมจะรองเท้ากลับ4คู่เป็นรองเท้าทั่วๆไปผมพับไปแล้ว3กล่องคู่ที่4เป็นจอแดนนะครับผมก็จะทำประมาณนี้ครับรองเท้าเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับหรือจะใส่ไว้ก็ได้นะแล้วแต่มี2กรณีผมจะมองว่าเนี่ยคือช่องพื้นที่ใช้สอยในกระเป๋าเดินทางเราผมจะเอาเสื้อผ้าเราพับมาเป็นชิ้นเล็กๆซอยอัดเต็มแน่นเพื่อให้การใช้ประโยชน์ของลูกบาศก์เมตรตรงเนี้ยกล่องตรงเนี้ยมันใช้สอยของได้เต็มที่เช่นผมจะเอาเสื้อทั้งหมดที่มีพับเป็นแบบแบนๆเรียบๆแล้ววางเรียงกันให้เป็นให้มันแน่นที่สุดเหมือนเราจะแพ็คเกจเสื้อเราแบบเรียบร้อยนะครับจะไม่แบบโยนขยุ่มนะถ้าโยนขยุ่มเนี่ยนั่นหมายว่าการแพ็คกระเป๋าเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพผมจะพับให้มันเรียบร้อยแล้ววางซ้อนกันจะเป็นเสื้อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็นรองเท้านะครับต่อให้เป็นรองเท้าจริงๆเดี๋ยวผมหารองเท้าก่อน
โอเคผมหารองเท้าไม่ขี้เกียจนะกูใกล้ๆมันเป็น Air Max นะไม่เป็นไรสมมุตินะครับตัวแทนเนี่ยกล่องรองเท้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาของที่ไม่จำเป็นออกพวกกระดงกระดาษตัวไส้รองเท้าอะไรเนี่ยผมเอาออกหมดนะครับสมมุติมันเป็นอย่างนี้นะถ้ากรณีที่เราจะไม่เอารองเท้าออกก็ช้อยแรกผมจะออกนะครับเพื่อไปเก็บสเปซเพราะว่ารองเท้าเวลามันเก็บประกบคู่กันอย่างเงี้ยในกระเป๋าอ่ะมันจะประหยัดพื้นที่แต่ถ้ากรณีที่ว่าโอเคมันก็ค่าพอๆกันนะผมก็จะใส่ไว้ในกล่องเลยก็ได้ถ้าเป็นเจอกล่องที่ผมไม่พับนะครับแล้วผมจะเอาพวกเข้าของเช่นมองกระเป๋าพวกนี้เป็นเหมือนเป็นเสื้อที่ผมพับไว้แล้วกันนะครับเนี่ยสมมุติว่าผมพับเสื้อมาได้เป็นก้อนเล็กๆเงี้ยผมก็จะใส่ไปตามนี้เลยเนี่ยพับเสื้อมาเป็นตีเดียดเนี่ยผมจะใส่เนี่ยไปตามช่องว่างในนี้เลยนะครับแล้วจะมีผ้าเสื้อปิดตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวไปเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยครับสมมุติว่าผมจะพับเสื้อครับใส่เข้าของสัมภาระอ่ะมีบ็อกซ์บ็อกเซอร์นะครับพับเข้าไปพับให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันเป็นชิ้นที่มันเล็กนะครับแล้วก็อุดไปตามช่องว่างของรองเท้านะครับเหมือนจะได้เซฟสเปซคือเราใช้พื้นที่ของกล่องรองเท้าเนี่ยให้มันสูงสุดเนี่ยครับกางเกงนะครับพับเข้าไปโป๊ะปิดหน้าไปเลยพอไหมพอถ้าจะมีชิ้นเล็กๆมีถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยใส่ตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับจินตนาการว่านี่เขาคือ1กล่องแล้วก็ไหนลองดูดิกางเกงอีกตัวนึงไหวไหมอ่ะเหมือนจะไหวนะครับพับให้มันเรียบๆเนี่ยจัดเข้าไปเลยครับปิดฝารู้เรื่องครับแล้วเดี๋ยวพอเราพับกระเป๋าเก็บกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีความโดนกดพับแฟลตไปเองมันก็จะถูกอัดไว้ในกล่องเนี่ยอันนี้คือ1ตัวอย่างนะครับที่หิ้วรองเท้ากลับมายังไงตั้ง6คู่เลยครับถ้าใส่กระเป๋าเดินทางมายังไงให้เพียงพอนะครับกับกระเป๋าไซส์กลางไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็มาอันแพ็คของที่เมืองไทยอันนี้ก็เนื่องจากเราเป็นของที่เราหิ้วกลับมาเองอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคที่ผมมักจะทำนะครับก็คือถ้าอย่างรองเท้าเนี่ยผมจะหยิบพวกไส้แกนที่มันเป็นกระดาษไส้ในออกเนี่ยแล้วผมก็จะเอาพวกแบบพวกถุงเท้าเล็กๆหรือว่าพวกอันเดอร์แวร์นะครับหรือจะเป็นบ็อกเซอร์เล็กๆเนี่ยผมก็จะพับให้มันเป็นเชฟเล็กๆนะครับประหยัดพื้นที่สูงสุดขั้นสูงสุดเนี่ยเอากระดาษเท้าออกแล้วเนี่ยบ็อกเซอร์ผม1ตัวเนี่ยผมใส่ไปในรองเท้าแล้วคือถ้าเอาถุงเท้าหรือเอาอันเดอร์แวร์อะไรใส่เข้าไปมันจะได้ประมาณ 1-2 ตัวนะครับเป็นการดันทรงรองเท้าไปในตัวแต่มันเป็นการใช้ไปพื้นที่ใช้สอยให้มันสูงสุดอันนี้คือเทคนิคที่ผมทำในการแพ็ครองเท้ากลับมา6คู่จากทริปญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นการแชร์เทคนิคกันเพื่อนๆลองไปปรับอะแดปต์ใช้กันแล้วกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการพับกล่องรองเท้านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีแพลนมีแผนนะครับไปเดินทางต่างประเทศแล้วอยากที่จะไปช้อปปิ้งพวกรองเท้ากลับมาแล้วต้องการประหยัดพื้นที่กระเป๋าต่อให้เพื่อนๆไม่ใช่คนที่จะหิ้วรองเท้า 5-6 คู่อย่างผมอ่ะแต่ว่าถ้าจะซื้อรองเท้าสักคู่กลับมาแล้วต้องการแพ็คกระเป๋าให้มันแบบประหยัดพื้นที่ที่สุดแม้กระทั่งพับ1กล่องผมว่ามันก็ช่วยเซฟประหยัดพื้นที่มากๆนะครับเราอาจจะได้มีพื้นที่สำหรับในการหิ้วขนมของฝากหรือว่าช้อปปิ้งของสินค้าประเภทอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอยากที่จะฝากไว้นิดนึงครับว่าการพับกล่องแบบนี้เมื่อมาถึงเมืองไทยนะครับต้องรีบเอากล่องออกมาพับกลับคืนทรงให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรที่มันเป็นนึกภาพบอกนะครับอะไรที่มันเป็นจอยแบบที่มันออกมาจากโรงงานอะแล้วเราไปถอดมันออกแล้วประกอบมันกลับไปใหม่อ่ะมันจะไม่กลับมาเป็นฟอร์มแบบคมๆอย่างนี้ 100% นะให้คอนเซิร์นตรงนี้ว่าพอกลับมาถึงเมืองไทยก็รีบพับมันกลับเข้าสู่ให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับจะได้มีฟอร์มรูปทรงที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่มันควรจะเป็นมากละกันถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็จะเสียฟอร์มเสียรูปทรงนะครับแล้วก็แนะนำว่าพับ
คืนสุดท้ายก่อนจะกลับนะครับไม่ใช่ว่าแบบสมมติไปเดินทาง5วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราช้อปปิ้งตั้งแต่วันแรกวันที่2เลยสมมตินะครับก็ค่อยแพ็คกระเป๋าวันท้ายๆจะได้ยืดอายุที่เราไม่อยากให้เขาอยู่ในรูปทรงที่มันถูกการพับนานๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อแนะนําจากประสบการณ์ของผมละกันนะครับแล้วก็คลิปนี้คงจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามสงสัยตรงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับแล้วก็ใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้แนะนำเพิ่มเติมก็พิมพ์พูดคุยกันได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้เลยแล้วก็เอาฝากนิดนึงครับว่าเรื่องของการเอาของสินค้าเข้าเมืองไทยนะครับก็แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆใครไม่เคยเดินทางนะถ้าเอาว่ากันด้วยตามกฎเลยนะครับก็คือเราจะเอาของเข้ามาได้ 20,000 บาทนะครับตราบใดที่ของไม่ราคาไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องเสียที่ตรวจเค้าเรียกว่าแสดงสําแดงสินค้าเข้าเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันอยู่ที่ 20,000 บาทซึ่งรองเท้าพวกเราก็ไม่เกินอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 3-5,000 6,000 อะไรก็ว่าไปเอามา 3-4-5 คู่เนี่ยมันปกติมากๆนะครับก็ถ้าว่ากันตามหลักการก็ประมาณนี้แต่ผมก็จะมีเทคนิคอย่างนึงว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเอาไปนะครับแล้วถ้ามันเป็นของเราเนี่ยผมจะเอาของที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยใส่ให้มันเป็นของส่วนตัวไปเลยได้มันก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้1คู่นึกภาพออกมั้ยถ้าเราไปเนี่ยเราไม่ได้ใส่สติกเกอร์ไปแต่พอไปถึงแล้วก็ซื้อสติกเกอร์เราก็ใส่กลับมันก็จะได้ประหยัดพื้นที่ไปอีก1คู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้กันแล้วกันว่าของเข้าของอะไรที่เราช้อปปิ้งมาถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นของของเรากลับมาใช้นะครับเปลี่ยนสภาพให้มันกลายเป็นของใช้งานเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ